ประโยคนี้ที่พาเขินชาวเน็ตจิกมอนรัวอวยยศอเล็กคนแมน2021พระเอกตีอเล็กธีรเดชออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่ากำลังเดินหน้าจีบนางเอกร่วมช่องอย่างโบเมราดาจริงๆด้วยสถานะอยู่ในขั้นเริ่มคุยใช้เวลามาประมาณ 1-2 เดือนแล้วจีบแต่ยังไม่เรียกแฟนนะใจเย็นๆเพราะเพิ่งเริ่มคุยกันได้2เดือนเองส่วนโสดมานานทำไมถึงเปิดใจไม่อยากโสดแล้วครับปกติเราไม่กล้าจีบใครแต่กับน้องร่วมงานกันมาก่อนแล้วรู้สึกว่าแบบน่ารักจังเลยเป็นคนตาโดกขี้เล่นตรงๆแมนๆเป็นอะไรที่ทำให้เราแฮปปี้แต่ก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆบางคนคือคิดนำเราไปแล้วเพราะมันเพิ่งเริ่มอีกอย่างอยากให้โฟกัสที่ผลงานน้องก่อนครับผมอายุ32แล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วเวลาเราทำอะไรคิดจะทำอะไรพูดอะไรเราเองพยายามคิดให้รอบคอบคิดถึงผลกระทบต่อตัวน้องงานของน้องรอบข้างของน้องรวมถึงตัวเราเองด้วยถ้ายังไม่มั่นใจก็ยังไม่อยากพูดเท่าไหร่แต่ด้วยความที่ณวันนี้เรารู้สึกว่าค่อนข้างมั่นใจในความรู้สึกของเราเองแล้วเราก็ยินดีที่จะพูดดูเหมือนว่าการสัมภาษณ์เปิดใจครั้งนี้ของอเด็กจะโดนใจชาวเน็ตจังๆแห่ชมว่าชอบดูแมนดีพร้อมซูมคำตอบสุดโดนกันใหญ่เช่นไม่อยากโสดแล้วครับยอมรับว่ากำลังเดินหน้าจีบชอบที่อีกฝ่ายรู้สึกแบบน่ารักจังเลยเป็นคนตาโตขี้เล่นตรงๆแมนๆเป็นอะไรที่ทำให้เราแฮปปี้และด้วยทุกอย่างที่ว่ามาเราประชาชาวเน็ตเขาโดยอวยยศให้อเด็กธีรเดชเป็นคนแมน2021ไปเลยจ้า